ากย้อนอดีตถอยหลังไปกว่า40ปีก่อนเรื่องราวระหว่างประเทศไทยและซาอุดิอาระเบียมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างแน่นแฟ้นเพราะมีชาวไทยเดินทางไปทำงานอยู่ในดินแดนกลางทะเลทรายตะวันออกกลางจนถึงขั้นพูดกันติดปากว่าไปขุดทองซาอุสมัย 30-40 ปีก่อนทำให้มีแรงงานจากประเทศไทยแทบจะทุกระดับส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านก่อสร้างจึงมีสารพัดช่างฝีมือแรงงานตั้งแต่กรรมกรคนขับรถโฟร์แมนวิศวกรไปจนถึงพ่อครัวไม่เว้นแม้แต่นักดนตรีมีสารพัดหลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายระหว่าง2ประเทศจากดินแดนอาเซียนไปยังตะวันออกกลางเป็นเรื่องราวชีวิตจริงไม่ใช่นิยายของชาวไทยที่ต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปทำมาหากินอยู่ประเทศที่เต็มไปด้วยทะเลทรายอากาศร้อนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับภูมิภาคอาเซียนจนทำให้มีการพูดกันติดปากว่าไปขุดทองซาอุนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่ามากมายแต่ละคนที่ไปทำงานไม่ได้ประสบผลสำเร็จกันทุกคนบ้างก็ไปเสียนากลับมาเสียเมียก็ยังมีแต่กลุ่มที่ตั้งใจขยันเก็บเงินเก็บทองมาสร้างตัวกลุ่มบ้านซื้อนาไร่วัวควายเรียกว่าคุ้มค่าที่ไปทำงานก็มีจำนวนมากช่วงระยะหลังเมื่อมีคนไปหลั่งไหลทำงานกันจำนวนมากเริ่มมีขบวนการต้มตุ๋นหลอกลวงเก็บเงินค่าเครื่องบินค่าหัวทำงานแล้วเชิดหนีไปก็มีมากมายจนทำให้มีการแต่งบทเพลงสะท้อนความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นเพลงซาอุดรเรื่องราวของชาวอีสานอุตสาห์ขายที่นาไร่มาเป็นค่าเครื่องบินแต่สุดท้ายถูกหลอกให้ไปลอยแพอยู่สนามบินหรือเพลงน้ำตาเมียซาอุเรียกว่าสารพัดเรื่องราวในยุคสมัย 30-40 ปีก่อนเลยทีเดียวค่ะเรื่องราวนี้เริ่มจากวันที่4มกราคม2532เกิดเหตุคนร้ายลอบสังหารเจ้าหน้าที่ทูตของสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยเสียชีวิต1คนเหตุเกิดที่แขวงสีลมเขตบางรักตำรวจสืบสวนสอบสวนมุ่งไปยังขบวนการผลประโยชน์ส่งแรงงานไทยไปซาอุเพราะยังอยู่ในช่วงยุคทองซาอุแต่คดีไม่คืบสมัยนั้นยังเป็นกรมตำรวจที่มีพลตำรวจเอกแสวงธีรสวัสดิ์เป็นอธิบดีกรมตำรวจเมื่อไล่เรียงข้อมูลช่วงปลายปี2532ยังมาเกิดคดีโจรกรรมเพชรซาอุจนบานปลายแตกแขนงอีกหลายเรื่องแทบจะกลายเป็นบทภาพยนตร์แนวสืบสวนซ่อนเงื่อนพ่วงฆาตกรรมก่อนที่จะกลายมาเป็นคดีโจรกรรมสถานโลกนั้นปฐมบทจากหนุ่มเมืองรถม้าลำปางเกรียงไกรเตชะโม่งชาวอำเภอเถินจังหวัดลำปางบินไปเสี่ยงโชคทำงานขุดทองยังซาอุดิอาระเบียตั้งแต่เป็นหนุ่มจนอายุ29ปีโชคจังหวะชีวิตถูกจัดให้ไปเป็นพนักงานทำความสะอาดอยู่ภายในพระราชวังของเจ้าชายไฟซาวบินฟาอัสอัลซาอุสกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียหลังทำความสะอาดในพระราชวังสักพักใหญ่จนได้รับความไว้วางใจเข้านอกออกในหลายพื้นที่ทำให้มีโอกาสพบเห็นเครื่องประดับเพชรนินจินดาทั้งสร้อยแหวนนาฬิกามากมายถูกวางไว้อย่างไม่เป็นที่เป็นทางแม้แต่ตู้เซฟยังถูกเปิดทิ้งเอาไว้เมื่อความโลภบังตาจึงวางแผนในการขโมยเครื่องเพชรล้ำค่าดังกล่าวที่สำคัญคงไม่คาดคิดไว้ว่าเรื่องจะบานปลายใหญ่โตในเวลาต่อมาจากคำให้การนายเกรียงไกรอ้างใช้เวลาวางแผนขโมยเพชรเริ่มตั้งแต่วันที่6สิงหาคมปี2532กระทั่งอาศัยช่วงเวลาที่เจ้าชายฝ่ายสาวแปรพระราชฐานไปพักผ่อนในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน15วันในช่วงเดือนธันวาคมในปีเดียวกันได้แอบนำถุงกระสอบขนาดใหญ่เข้าไปในพระราชวังซ่อนตัวอยู่จนถึงเวลากลางคืนแล้วจึงขนเครื่องเพชรของเจ้าชายและชายาใส่ถุงกระสอบแล้วโยนออกนอกกำแพงพระราชวังได้เครื่องเพชรและเครื่องประดับอัญมณีล้ำค่าน้ำหนักประมาณ91กิโลกรัมซึ่งรวมไปถึงเพชรสีน้ำเงินหรือบลูไดมอนด์น้ำหนัก50กะรัตว่ากันว่าเป็นเพชรโบราณหายากหลังจากได้เครื่องเพชรออกมาจากวังกลับมาที่ห้องเช่าแล้วนายเกรียงไกรซึ่งทำงานอยู่ในประเทศซาอุมานานหลายปีทำให้พอรู้ทางหนีทีไล่และจุดอ่อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงคุ้นเคยกับวิธีส่งสิ่งของกลับประเทศไทยจึงเริ่มทยอยส่งเครื่องเพชรกลับมายังประเทศไทยล่วงหน้าด้วยบริการขนส่งพัสดุทางอากาศถึง7ครั้งโดยปะปนกับเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัวและผลไม้ซึ่งด่านศุลกากรของ2ประเทศไม่สามารถตรวจพบหลังจากสามารถส่งพัสดุกลับมาที่จังหวัดลำปางแบบสะดวกโยธินก่อนที่เจ้าชายฝ่ายสาวจะเสด็จกลับมายังพระราชวังนายเกรียงไกรตัดสินใจรีบเดินทางกลับประเทศไทยทันทีทั้งที่เหลือเวลาทำงานตามสัญญาอีก2เดือนหากอยู่ต่อถ้าถูกจับกุมได้ลงโทษแขวนคอสถานเดียวเครื่องเพชรดังกล่าวส่วนใหญ่ถูกนำมายังจังหวัดลำปาง
เนื่องจากเครื่องเพชรเหล่านั้นแยกยากนายเกรียงไกรจึงขายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้ช่างทำเพชรทองในหลายจังหวัดภาคเหนือแต่ส่วนใหญ่จะถูกนำมาขายให้กับร้านทำเพชรอัญมณีย่านเจริญกรุงในกรุงเทพมหานครก่อนจะกระจายขายต่อเป็นทอดๆหลังจากนั้นไม่นานรัฐบาลซาอุดิอาระเบียประสานมายังรัฐบาลไทยขอให้เร่งติดตามเครื่องเพชร122รายการมูลค่ากว่า500ล้านบาทประกอบไปด้วยเพชรสีน้ำเงินหรือ Blue Diamond สร้อยทองคำฝังเพชรสร้อยข้อมือฝังเพชรนาฬิกาฝังเพชร32เรือนเครื่องเพชรโบราณกว่า30ชุดพลอยทองคำมรกตตลอดจนเงินสกุลต่างๆส่งคืนพลตำรวจเอกแสวงอธิบดีกรมตำรวจได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกสวัสดิ์อมรวิวัฒน์รองอธิบดีกรมตำรวจตั้งทีมสอบสวนโดยมีพลตำรวจตรีชลอเกิดเทศรองผบ.ชก.ซึ่งเป็นยศในตำแหน่งสมัยนั้นเป็นหัวหน้าทีมสืบสวนร่วมกับตำรวจชุดเฉพาะกิจร่วมติดตามจับกุมนายเกรียงไกรเตชะโม่งตามที่รัฐบาลซาอุประสานงานมาและพวกซึ่งพลตำรวจตรีชลอเจ้าของฉายาสิงห์เหนือไม่ทำให้นายผิดหวังอาศัยเป็นมือปราบที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่อยู่แล้วใช้เวลาไม่นานตามไล่แกะรอยจากบรรดาร้านเพชรพลอยทั้งในจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่รวมถึงย่านบ้านหม้อเจริญกรุงจนติดตามของกลางเครื่องเพชรทองอัญมณีและนาฬิกากว่า 60% กลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2532จากนั้นในวันที่10มกราคม2533ตำรวจชุดเฉพาะกิจกองปราบบุกจับกุมนายเกรียงไกรขณะนี้มากบดานคาห้องพักโรงแรมในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพร้อมยึดของกลางได้อีกกว่า60รายการมูลค่านับ100ล้านบาทภายหลังถูกจับกุมนายเกรียงไกรยอมรับสารภาพแต่โดยดีที่สำคัญไม่อยากให้ถูกส่งตัวกลับไปประเทศซาอุดิอาระเบียขอดำเนินคดีในไทยพนักงานอัยการกองคดีอาญา2จึงยื่นฟ้องนายเกรียงไกรต่อศาลอาญาในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืนพร้อมขอให้ศาลสั่งให้จำเลยคืนหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินที่ไม่ได้คืนอีกกว่า300ล้านบาทแก่เจ้าชายไฟซาวบินฟาฮัสอัลซาอูสด้วยนอกจากนี้อัยการยังให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีพฤติการซ่อนเร้นจำหน่ายพาเอาไปซื้อรับจำนำหรือรับไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวด้วยซึ่งในกลุ่มดังกล่าวมีนายสันติศรีธนขันเจ้าของร้านเพชรย่านบ้านหม้อรวมอยู่ด้วยศาลตัดสินจำคุกนายเกรียงไกรเป็นเวลา7ปีแต่จำเลยรับสารภาพลดโทษเหลือ3ปี6เดือนสำหรับทรัพย์สินของกลางล้ำค่าจำนวนมากครั้งประวัติศาสตร์ที่ยึดคืนมาได้นั้นตำรวจนำมาเก็บเอาไว้ที่แผนก4กองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามก่อนนำทั้งหมดบรรจุในกล่องอย่างดีต่อหน้าตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่มีทั้งตัวแทนจากประเทศซาอุดีอาระเบียและเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงริยาดสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมเป็นสักขีพยานก่อนจะส่งมอบเครื่องเพชรทั้งหมดมอบคืนไปให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียแต่ภายหลังเครื่องเพชรส่งถึงมือเจ้าชายไฟซาวกลายเป็นเรื่องเฉาโฉอีกครั้งเมื่อพบว่ามีของปลอมปนอยู่ด้วยรวมทั้งบลูไดมอนด์ก็ไม่ได้คืนกลายเป็นว่านอกจากเรื่องยังไม่จบง่ายแล้วปรากฏว่าในปี2533หลังการจับกุมตัวนายเกรียงไกรได้ประมาณเดือนเศษวันที่1กุมภาพันธ์2533ยังมาเกิดเหตุคนร้ายลอบสังหารเจ้าหน้าที่การทูตซาอุถึง3ศพรวดย่านสีลมเขตบางรักสมัยนั้นมีรายงานจากแนวทางการสืบสวนสันนิษฐานว่าอาจเชื่อมโยงคดีกับความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศมีกลุ่มก่อการร้ายศัตรูของซาอุตามลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ทูตอีกหลายประเทศในห้วงเวลาเดียวกันทั่วโลกอีกทั้งยังใช้ปืนขนาด 6.35 อย่างไรก็ดีในสำนวนพนักงานสอบสวนได้ให้น้ำหนักไปทางประเด็นผลประโยชน์การส่งแรงงานถัดมาอีก2สัปดาห์นายอาลูไวลีนักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบียที่ใกล้ชิดกับราชวงศ์เจ้าชายไฟซาวได้เดินทางมายังกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยติดตามมูลเหตุการณ์ฆาตกรรมเจ้าหน้าที่ทูตซาอุแต่สุดท้ายนายอาลูไวลีได้หายสาบสูญไปแบบมีเงื่อนงำวันที่12กุมภาพันธ์2533และเมื่อตำรวจไทยไม่สามารถจับคนร้ายได้
จนทำให้ทางซาอุดีอาระเบียเชื่อว่ามีนายตำรวจหลายนายเกี่ยวข้องกับการหายไปของเพชรและพัวพันการอุ้มหายนายอัลลูไวลีที่สำคัญยังเชื่อว่ารัฐบาลไทยดำเนินการไม่เพียงพอในการติดตามหาเพชรของราชวงศ์ซาอุรวมถึงการคลี่คลายคดีสังหารเจ้าหน้าที่ทูตและอุ้มหายนักธุรกิจชาวซาอุทั้ง3เรื่องไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรมเพชรสังหารเจ้าหน้าที่ทูตและอุ้มหายนักธุรกิจมาเกิดในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเกือบทั้งหมดจึงเชื่อว่าเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายทำให้ทางการซาอุดีอาระเบียเริ่มแสดงออกด้านความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศท้ายสุดจึงตัดสินใจยกเลิกการทำวีซ่าทำงานให้กับคนไทยและประกาศเตือนคนในประเทศซาอุไม่ให้เดินทางมายังกรุงเทพมหานครทำให้ปี2533จำนวนคนไทยในซาอุดีอาระเบียลดลงจาก 150,000 คนก่อนจะเหลือเพียง 10,000 คนนับตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาทำให้ความสัมพันธ์ของซาอุดีอาระเบียกับไทยจึงลดห่างกันไปถึงแม้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะถอยห่างไปตั้งแต่ปี2533แต่เรื่องราวของเพชรซาอุยังไม่จบลงง่ายๆค่ะใครจะไปเชื่อว่าบานปลายกลายมาเป็นคดีอุ้มฆ่าสองแม่ลูกสีธนทัณฑ์รวมถึงยังมีบิ๊กสีกากีและลูกน้องเข้าไปมีส่วนโยงใหญ่เกี่ยวพันถูกจับดำเนินคดีทำให้มีการพูดว่ามาจากอาถรรพ์เพชรบลูไดมอนด์